สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอนำทุกท่านชมสรุปข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2565ดังนี้ค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคมเวลา 7:30 นที่ศาลา60พรรษามหาราชร้อยโททศพลชัยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีนายกองเอกพงศธรสิริสาครนายสมหวังบุรยองนายรณพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเนื่องในวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565จากนั้นเวลา 8:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายพันธุ์พุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นเวลา 10:30 นที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระแท่นลำพญาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ป่าและปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ป่าและปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมคลองท่าสารบางป่าเทศบาลตำบลพระแท่นลำพญาตำบลพระแท่นอำเภอท่ามกาที่ร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2565ร้อยโททศพลชัยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอประชาชนนักท่องเที่ยวรวมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลผลการออกรางวัลผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่รถยนต์โตโยต้ายาริสได้แก่ผู้โชคดีหมายเลข25903โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบกุญแจรถให้กับผู้โชคดีคือนายประจิมชาวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีวันที่6ธันวาคมที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลแปลงนายมาโนดยามชื่นหมู่ที่3ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินพร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์เนื่องในโอกาสวันดินโลกจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการวันดินโลกเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิมวันที่8ธันวาคมที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการประจำอำเภอพร้อมด้วยนายกองเอกพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายประกรณ์กนวัลลีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีไพโรจน์คุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันเอกบรรเจิดจันทร์ส่งเสริมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายธนนาศรีสารในอำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนราชการประจำอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอำเภอเมืองเข้าร่วมรับมอบนโยบายต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะได้เยี่ยมชมและร่วมทำทางขยะเปียกลดโลกร้อนของที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยในอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทางขยะเปียกลดโลกร้อนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธีและเพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยส่งเสริมภายในครัวเรือนและชุมชนในครัวเรือนที่มีพื้นที่ในการจัดทำถังขยะเปียกให้ได้ 100%
วันที่15ธันวาคมที่ห้องประชุมแควน้อยชั้น3ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหารือโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายกองเอกพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกวิทยาจินตนานุรักษ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานโครงการดร.สลันโพสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและหารือร่วมกันในการดำเนินการวางแผนของโครงการโดยจะนำไปพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดต่อไปวันที่16ธันวาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ว่าที่ร้อยตีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายสักกรินทร์ทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีโดยเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีสักการะศาลพระภูมิสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และขึ้นไปยังห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีไหว้พระภายในห้องทำงานพบปะทักทายกับส่วนราชการที่มาร่วมต้อนรับวันที่18ธันวาคมที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงนายกองเอกพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่20ธันวาคมที่บริเวณหน้าอาคารศาลา60พรรษามหาราชผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการประชาชนร่วมพิธีทั้งนี้ได้ประกอบพิธีถวายพระพรโดยผู้นำทางศาสนา2ศาสนาทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน45รูปต่อจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาจำนวน 45,900 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นเวลา 9:30 น.ที่โถงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีชั้น1ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีลงนามถวายพระพรขอทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันที่21ธันวาคมที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38กาญจนิกาเกมโดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง22ฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายได้รายงานการดำเนินงานในภารกิจตลอดจนความคืบหน้าทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานการประชุมได้เน้นเรื่องของการบูรณาการของทุกฝ่ายเนื่องจากการทำงานจะมีความเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงต้องรับรู้การทำงานของทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกันพร้อมต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดรับรู้เพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ลานสกายวอล์กถนนสองแควนายสักกรินทร์ทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายประวิตรกิจประยูนขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจำนวน301หมายเลขสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษรกย.ก้าวหน้ายิ่งใหญ่เกรียงไกรยั่งยืนโดยเป็นการเปิดประมูลทางอินเทอร์เน็ตวิธีเดียวที่ www.ทะเบียนรถ.com โดยเปิดประมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2565เป็นต้นมาและจะปิดประมูลในวันเสาร์ที่14มกราคมพ.ศ. 2566ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
วันที่23ธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมชมภาพยนตร์หนุมานไวมังกี้จากแนวคิด Ghost Digital โลกเปิดเราปรับประเทศเปลี่ยนโดยการผสมผสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมประจำชาติของไทยกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์มาสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์วันที่24ธันวาคมนายสักรินทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดการแข่งขันประกวดแอโรบิกแดนซ์กาญจนบุรีซอฟต์พาวเวอร์ภายใต้ชื่อสาวเมืองการแข็งแรงสำราญจังเลยในโครงการ1จังหวัด1สปอร์ตอีเวนต์กาญจนบุรีเป็นการส่งเสริมทางด้านกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีวันที่26ธันวาคมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนออำเภอลาวขวัญผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวิชัยปฐมวิภาคในอำเภอลาวขวัญให้การต้อนรับและนายประกรณ์กันนวลีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหัดไทยเป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกลให้ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันวันที่26ธันวาคมที่เกาะรัตนการลานเชิงสะพานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรร้อยโททศพลชัยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2566จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมอัญเชิญนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2565จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100% ต่อจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนในการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนเมื่อวันที่28ธันวาคมที่บ้านถีไรป้าอำเภอสังขบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรชาวบ้านถีไรป้าอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจโดยนายกองเอกพงศธรศิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วยนายสุทธิพรศิวเวชพิกุลนายอำเภอสังขบุรีหัวหน้าส่วนราชการและราษฎรเข้ารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในปีพุทธศักราช2566นี้ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถืออีกทั้งบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โปรดดลบันดาลคุ้มครองให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงประสบความสำเร็จและความสมหวังตลอดปีรวมทั้งมีพลังความคิดที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้ไปสู่เป้าหมายและมีชื่อเสียงอย่างภาคภูมิใจตลอดไปผมร้อยโททศพลชัยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี